สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะถึงเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2566นะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าลอยกระทงปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของกระทงสายทางผู้ดำเนินรายการจะขอแนะนำเล่าให้ฟังถึงกระทงสายที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะปีนี้นะคะมีการจัดงานลอยกระทง2แห่งแห่งแรกที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองหน้าอุทยานพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาไรรัชกาลที่2วันที่25 26และ27พฤศจิกายน2566และแห่งที่2ที่วัดภูมิรินทร์กุฎีทองอำเภออัมพวาวันที่27พฤศจิกายนทั้ง2แห่งนะคะจะมีกระทงกาบกล้วยประมาณ 100,000 ใบปักธูปชุบน้ำมันยางก่อนหน้าที่จะถึงวันลอยกระทงเนี่ยค่ะเขาจะมีการทำธูปเอาธูปเนี่ยค่ะไปชุบน้ำมันยางนะคะแล้วก็ไปชุบกับเทียนไขนะคะแล้วก็ธูปเหล่านี้จะถูกมาใช้ในวันลอยกระทงโดยจะนำธูปเนี่ยไปปักลงบนกาบกล้วยนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลอยไปตามท้องน้ำของแม่น้ำแม่กลองสว่างสวยเรากับมีงานเฉลิมฉลองโดยมีต้นทางปล่อยกระทงที่หน้าวัดท้องคุ้งเมื่อลอยผ่านหน้าวัดภูมิรินทร์กุฎีทองและอุทยานล.2ซึ่งเป็นคุ้งน้ำจะมีความสวยงามเป็นอย่างมากแห่งที่2นะคะที่วัดภูมิรินทร์กุฎีทองวันที่27พฤศจิกายนมีกิจกรรมต่างๆมีการประกวดเรือไฟการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดนางนพมาศการประกวดแม่สาวลูกสวยในเวลา1 ทุ่มแล้วก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลอยในแม่น้ำแม่กลองเป็นปฐมฤกษ์ของเทศกาลลอยกระทงจากนั้นการลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองจำนวน 100,000 ใบจะเริ่มขึ้นอย่างสวยงามและต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนชาวสมุทรสงครามและนักท่องเที่ยวนะคะไปร่วมลอยกระทงกาบกล้วยกันลอยกระทงเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณโดยจะทำกันในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงและเป็นช่วงที่น้ำเต็มตลิ่งจะมีการนำดอกไม้ธูปเทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆที่ไม่จมน้ำส่วนใหญ่จะเป็นกระทงแล้วนำไปลอยตามแม่น้ำลำคลองความเชื่อก็ต่างกันเช่นบางตำนานบอกว่าเพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาแหล่งน้ำที่มนุษย์ได้ใช้เป็นประโยชน์ต่างๆรวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งปฏิกูลลงไปบางตำนานบอกว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทณหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนัมมทาซึ่งปัจจุบันคือแม่น้ำเนรพุทธาในประเทศอินเดียสำหรับประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองนั้นจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ชาวสมุทรสงครามที่เล่าต่อๆกันมาว่าก่อนวันขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกๆปีหนุ่มๆสาวๆในแต่ละหมู่บ้านจะมารวมตัวกันทำกระทงโดยนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นก็คือต้นกล้วยมาทำเป็นกระทงแล้วซื้อธูปห่อใหญ่มาจุ่มน้ำมันยางแล้วคลี่ตากแดด1-2 วันพอแห้งแล้วก็นำไปจุ่มเทียนไขร้อนๆอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็นำต้นกล้วยที่ตัดเตรียมไว้เป็นท่อนๆยาวประมาณท่อนละ10นิ้วลอกกาบกล้วยออกงายขึ้นใช้ธูปที่ตักแดดจนแห้งปักลงกลางกาบกล้วยแล้วก็ใส่ดอกไม้ที่ชอบพอสวยงามพอค่ำของวันงานลอยกระทงหนุ่มสาวจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามนำกระทงกาบกล้วยที่ช่วยกันทำจำนวนมากใส่เรือพายมาที่แม่น้ำแม่คลองหรือริมตลิ่งสองฝั่งคลองโดยหนุ่มๆที่รักความสนุกสนานจะนำกองใบเล็ก
และฉิ่งฉาบหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่หาได้ตีเป็นจังหวะร้องรำทำเพลงในเรือจากนั้นก็นำกระทงกาบกล้วยที่ปักธูปน้ำมันยางจุดไฟแล้วปล่อยลอยเป็นสายตามแนวลำน้ำที่ไหลลงสู่ปากอ่าวแม่กองธูปจะติดไฟลุกอย่างช้าๆให้ความสว่างสวยสวยงามยิ่งถ้าปล่อยกระทงกาบกล้วยตอนมืดๆด้วยแล้วจะสวยงามตะการตาอย่างมากหาที่เปรียบมิได้อย่างไรก็ตามประเพณีลอยกระทงสายกาบกล้วยของเมืองแม่กองเดิมนี้ได้มีการหายไปนะคะแล้วก็กลับมาใหม่นะคะในปัจจุบันก็สวยงามค่ะขอบคุณข้อมูลนี้จากหนังสือกรุงเทพธุรกิจพักสักครู่นะคะมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ Arty Professional Super Perfect Powder SPF 25PA++ แป้งคั้นเทพแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อสีแป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 25PA++ มีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี C1 สำหรับผิวขาวและสี C2 สำหรับผิว2สีหาซื้อได้ที่ 7-Eleven สาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199 บาทจากราคา690 บาทใกล้ที่ไหนช็อปที่นั่นนะครับMovie Club คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50 บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันซอลตีพลาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการนำสุดยอดตำรับสมุนไพรอายุรเวทที่มีคุณค่าและสรรพคุณมากมายของ3สมุนไพรได้แก่สมอพิเภกสมอไทยและมะขามป้อมด้วยการรวมคุณค่าสุดยอดสมุนไพรนี้ทำให้ตรีพลามีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพมากมายโดยเฉพาะสำหรับช่องปากจะเป็นการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้ดีขึ้นและด้วยการนำ3สุดยอดสมุนไพรอายุรเวทตรีพลามาผสานกับคุณค่าเกลืออนูเล็กเข้มข้นไฮเปอร์โทนิกโซลจนได้ยาสีฟันโซลตีพลาที่ให้ประสิทธิภาพสูงในการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันจึงกลายเป็นยาสีฟันสูตรเกลือสมุนไพรแบรนด์แรกที่มีคุณสมบัติในการดูแลเหงือกโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครช่วยให้เหงือกกระชับช่วยลดอาการอักเสบของเหงือกช่วยดูแลสุขภาพเหงือกโดยรวมลดอาการสะสมแบคทีเรียและคราบพักซึ่งเป็นต้นเหตุของฟันผุกลิ่นปากและโรคเหงือกหาซื้อยาสีฟันโซลตีพลาได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสัญญาโรคเหงือกมาเมื่อไหร่ใช้โซลตีพลาใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145 บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์เนี้ยเหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาที
อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหนาว 2023-2024 นะคะเขาช้างเผือกอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกาญจนบุรีต้องบอกว่าที่นี่มีความแอดเวนเจอร์นะคะเขาช้างเผือกเป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยงามน่าตื่นเต้นและท้าทายในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีใครเป็นสายเดินป่าอยากไปใช้ชีวิตใกล้ธรรมชาติแบบสุดๆได้พิชิตเขาช้างเผือกสักครั้งก็ต้องไม่พลาดจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสันคมมีดสันเขาที่สวยงามและน่าหวาดเสียวไปพร้อมๆกันเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาจะสามารถมองเห็นวิวได้รอบทิศทาง360องศาและรับลมหนาวที่พัดผ่านมาอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าเป็นที่เที่ยวหน้าหนาวอีกแห่งหนึ่งที่อยากไปสัมผัสอีกสักครั้งในชีวิตที่อยู่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนบรรยากาศของบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนเนี่ยอยู่ท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอกดอกไม้บานสะพั่งและชาวอุ่นๆก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะบ้านรักไทยหมู่บ้านชาวจีนยูนานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่รายล้อมด้วยหุบเขาใหญ่บรรยากาศของที่นี่ทำให้แทบไม่รู้สึกเลยว่าอยู่เมืองไทยเหมือนได้ไปเที่ยวในต่างประเทศแบบสุดๆกันไปเลยนอกจากเรื่องของอากาศที่ดีมากๆแล้วบ้านรักไทยยังเหมาะอย่างยิ่งกับการไปปลูกชาพันธุ์ดีและพืชเมืองหนาวอีกด้วยที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของชาและขาหมูหมั่นโถรวมถึงที่พักที่มีเอกลักษณ์ลดหลั่นกันไปตามไหล่เขาบอกเลยว่าถ้าได้ไปคือต้องประทับใจแน่นอนที่อยู่ตำบลหมอกจำแปะอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนภูชี้ฟ้าเชียงรายสำหรับท่านที่ชื่นชอบหมอกยังไงก็ต้องไม่พลาดที่นี่คือภูชี้ฟ้าเชียงรายตั้งอยู่ในวรรณอุทยานภูชี้ฟ้าอำเภอเทิงภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหมุ่นอยู่ติดพรมแดนไทยลาวอยู่สูงกว่า 1,200 ถึง 1,628 เมตรจุดสูงสุดคือบริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของภูชี้ฟ้าที่มีวิวของภูเขาสลับซับซ้อนอย่างสวยงามในตอนเช้าจะมีทะเลหมอกปกคลุมในหุบเขาด้านล่างราวกับภาพวาดที่อยู่นะคะวรรณอุทยานภูชี้ฟ้าตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายดอยม่อนคลุยจังหวัดตากอากาศหนาวๆแบบนี้เหมาะที่จะไปยืนรับลมชมวิวบนยอดเขาเป็นที่สุดใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวชมทะเลหมอกสวยๆเราชวนไปเช็คอินกันที่ดอยม่อนคลุยจังหวัดตากใครที่มาได้เห็นวิวสวยๆที่นี่ก็ต้องร้องว้าวเราจะได้เห็นทะเลหมอกที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำเงาอีกทั้งบนดอยม่อนคลุยมีลานกว้างๆไว้สำหรับสายนอนป่ากลางเต็นท์ท่ามกลางลมหนาวและหมู่ดาวหนาวนี้ไปแคมปิ้งกันได้เลยค่ะที่อยู่นะคะตำบลท่าสองยางอำเภอสองยางจังหวัดตากเชียงคานเชียงคานจังหวัดเลยบรรยากาศที่เนิบช้าชุมชนเต็มไปด้วยรอยยิ้มวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ทุกสิ่งที่พูดมานี้ทุกอย่างอยู่ที่เชียงคานเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงจังหวัดเลยบอกเลยว่าหนาวไหนๆก็ต้องห้ามพลาดเพราะเป็นอีกที่เที่ยวหน้าหนาวที่บรรยากาศดีมากๆและมีทั้งที่เที่ยวธรรมชาติรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่สงบเงียบลองหาจังหวะไปเยี่ยมเมืองเล็กๆริมแม่น้ำโขงแห่งนี้แล้วจะตกหลุมรักอย่างถอนตัวไม่ขึ้นที่อยู่นะคะอำเภอเชียงคานตำบลเชียงคานจังหวัดเลย
ดอยอ่างขางเชียงใหม่ดอยอ่างขางเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีโครงการวิจัยผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวตั้งอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวเชียงใหม่ไป137กิโลเมตรอากาศบนดอยอ่างขางนั้นจะหนาวเย็นตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาถึงมกราคมอากาศเย็นจนน้ำค้างกลายเป็นน้ำค้างแข็งหรือที่เรียกกันว่าแม่คะนิ้งลองมาเที่ยวเชียงใหม่รับลมหนาวกอดไล่ชาที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางกันดูนอกจากนี้ใครที่ชอบดอกไม้สวยๆแล้วล่ะก็ด้านบนยังเป็นลานซากุระเมืองไทยซึ่งจะบานในช่วงธันวาคมถึงมกราคมให้เราได้ชมกันเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปสวยๆที่อยู่ก็ตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ดอยสงโง่เชียงรายนะคะตามไปพักผ่อนบนยอดดอยชมภูเขาสวยๆในภาคเหนือช่วงหน้าหนาวนี้กันที่ดอยสงโง่หนึ่งในที่เที่ยวดังของเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่นี่เป็นดอยที่อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยสงโง่เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาคาทำให้นอกจากการได้มาเที่ยวชมธรรมชาติซึมซับบรรยากาศดีๆแล้วเรายังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านอีกด้วยวิวของที่นี่อลังการงานสร้างมากเพราะมองเห็นวิวได้เกือบ360องศาและก็ยังทำให้เราสามารถมองเห็นได้ถึง3ประเทศด้วยก็คือไทยสปป.ลาวและเมียนมาที่อยู่ตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทุ่งทานตะวันเขาจินแลจังหวัดลพบุรีนะคะอีกหนึ่งที่เที่ยวเนาะทุ่งทานตะวันเขาจินแลลพบุรีเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองอลามสวยงามมากเพราะที่นี่นอกจากจะมีดอกทานตะวันสีเหลืองแล้ววิวด้านหลังของดอกไม้ยังเป็นภูเขาล้อมรอบมองไปทางไหนก็เห็นแต่ธรรมชาติที่สวยงามตัดกับสีของฟ้าบอกเลยว่าสวยงามราวกับภาพฝันจริงๆแถมที่นี่ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆพวกสายโซเชียลเช็คอินเพียบรับรองว่ามีรูปกลับไปอย่างสวยงามที่อยู่นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทุ่งดอกหงอนนาคอีกหนึ่งที่เที่ยวนะคะปราจีนบุรีที่เที่ยวหน้าหนาวใกล้กรุงเทพกันขึ้นมาอีกหน่อยนึงทุ่งดอกหงอนนาคปราจีนบุรีที่ไร่สุภารีสอร์ทใครที่รอได้ไปชมดอกไม้สวยๆในช่วงหน้าหนาวแต่เสียดายที่ไม่มีเวลาไปถึงแม่ริมเชียงใหม่ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะที่นี่เป็นไร่ดอกหงอนนาคที่มีเนื้อที่ถึง10ไร่เรียกได้ว่าทั้งบริเวณเต็มไปด้วยสีม่วงสวยงามมากๆซึ่งที่นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมทุกปีในช่วงตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงธันวาคมอะค่ะใครอยากได้รูปสวยๆก็ห้ามพลาดนะคะไร่สุรศักดิ์สุภารีสอร์ทอยู่ที่สะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีดอยแม่อูคอนะคะแม่ฮ่องสอนเป็นสถานที่ปิดท้ายนะคะดอกไม้สวยๆที่บานปีละครั้งให้ชมความสวยงามบนยอดดอยที่ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอที่เที่ยวหน้าหนาวต้องไม่พลาดเลยถ้ามาในช่วงเช้าๆจะได้ชมดอกไม้สวยๆบนยอดดอยพร้อมอากาศเย็นสบายกำลังดีแล้วก็จะได้เห็นหมอกขาวลอยปกคลุมบนยอดดอยอีกด้วยอีกช่วงที่สวยงามไม่แพ้ก็คือช่วงพระอาทิตย์ตกแสงสุดท้ายของวันจะพาดผ่านภูเขาและทุ่งดอกไม้สวยงดงามมากทีเดียวที่อยู่ของดอยแม่อูคออยู่ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก trueid.net Movie Club คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่าย
ฉีดได้ตรงจุดขนาด20มลราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศแป้งเค้กชินเน่ออยล์ฟรีตบทีเดียวอยู่แป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีเยี่ยมปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงแป้งเค้กคุมมันในตำนานแพ็คคู่สุดคุ้มตลับจริงแถมฟรีรีฟิลให้ทุกคนหน้าสวยเน้นเด้งสู้โควิดในราคาสุดพิเศษ199บาทหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชั่นโลตัสบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันซอลตีพลาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298